เทศบาลเมืองหรือคอมมูนนั้นมีหน้าที่ดังนี้นะคะก็คือเทศบาลเมืองคอมมูนนั้นนะคะมีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องของโรงเรียนในระดับภาคบังคับภาคพื้นฐานนะคะก็คือระดับประถมและมัธยมต้นก็เป็นเวลา10ปีนะคะจำได้ไหมคะว่าครูเคยพูดถึงการศึกษาภาคบังคับระดับเบื้องต้นนะคะที่ประเทศนอร์เวย์มีอยู่10ปีก็จากชั้นประถม1ถึงชั้นประถม10 Første til 10. klasse เพราะฉะนั้นโรงเรียนพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของคอมมูนนั้นนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือโรงเรียนอนุบาลด้วยเขาเรียกว่าบอนเนฮาเกอร์บาเนฮาเกอร์ก็จะเป็นในส่วนของความรับผิดชอบของอำเภอนะคะโรงเรียนระดับพื้นฐานเขาเรียกว่ากรุนสกูเลนกรุนสกูเลนนะคะคอมมูนเนี่ยยังมีหน้าที่ที่จะดูแลบ้านพักผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าเอลเดอร์อุมโซกEldre Umsorg ก็ดูแลเกี่ยวกับประชากรที่เป็นผู้สูงอายุจะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุซึ่งที่นั่นก็จะได้รับการดูแลเหมือนบ้านนะคะได้รับการดูแลทุกอย่างแล้วทางคอมมูนนั้นยังมีหน้าที่ที่จะกำจัดของเสียน้ำสิ่งปฏิกูลต่างๆก็หมายถึงว่าระบบจัดการเกี่ยวกับพวกขยะปฏิกูลทั้งหลายของเสียทั้งหลายจากตัวเมืองนะคะเทศบาลก็จะเป็นหน้าที่ของคอมมูนนั้นมาดูคำศัพท์นะคะคำว่า renovation renovation ก็คือแปลว่าของเสียหรือว่าขยะนะคะ one ก็คือน้ำที่นี่นะคะที่เราใช้ทุกวันนี่แหละที่บ้านหรือว่าที่ใดๆก็ตามก็คือเป็นส่วนของคอมมูนนั้นเรื่องเกี่ยวกับท่อน้ำเสียนะคะอาจจะเห็นซ่อมทั่วเมืองทั่วไปเงี้ยท่อน้ำเสียก็คือเป็นหน้าที่ของคอมมูนนั้นเหมือนกันก็คืออาฟเลออาฟเลอก็เป็นส่วนของท่อน้ำเสียค่ะและส่วนสุดท้ายที่เป็นหน้าที่ของคอมมูนนั้นก็คือถนนในเทศบาลเมืองนะคะถนนในเขตอำเภอของตัวเองเขาเรียกว่าคอมมูนาเลวัยเออร์คอมมูนาเลวัยเออร์ก็คือถนนทุกที่ในเขตเทศบาลเมืองนะคะค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเทศบาลเมืองหรือว่าคอมมูนนั้นมีหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะหลายหัวข้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะติดต่ออะไรเวลาที่เกิดเรื่องอะไรมาทุกคนก็จะพูดถึงว่าคอมมูนนั้นทุกอย่างเพราะว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าที่ของเขานี่มีหลายข้อแล้วก็รายละเอียดก็คงจะเยอะมากในแต่ละหัวข้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ติดตามนะคะอย่าลืมว่ามีคลิปเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อสุดท้ายนี้ในวิชาสังคมของนอร์เวย์อีกก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปให้จบนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆครั้งที่มาดูคลิปครูนะคะสวัสดีค่ะ